สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกรมพันธุรากันนะคะวันนี้ก็ตอนเย็นนะคะหลังจากกลับจากโรงเรียนนะคะก็มาทำแคบหมูเหมือนเดิมค่ะวันนี้ซื้อ3ชั้นมา3กิโล4ขีดได้ค่ะ3กิโล4ขีดแล้วก็แล่เนื้อออกอันนี้ก็จะมีแต่หนังหมูมันหมูแล้วก็เนื้อติดนิดหน่อยค่ะจะได้อร่อยอร่อยนี่ค่ะในนี้เดียวได้ค่ะพี่น้องนอกนั่นกับตีเอาไปทำเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวได้เท่าไหร่นะพี่ฤทธิ์ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะฮะโลสี่ขีดโลสี่ขีดเนื้อแดดเดียวได้โลสี่ขีดค่ะที่เหลือนี่ก็เอามาทำแคบหมูค่ะพี่น้องนี่ค่ะขั้นตอนทำเหมือนกันเลยนะคะคือเอาเกลือทาแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาด3รอบแล้วก็ล้างด้วยน้ำส้มสายชู1รอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาชั่งดูมาชั่งดูแคบหมูชั่งดู3ชั้นเราตรงนี้ค่ะที่เราจะมาเจียวนี่ค่ะอัตราส่วนขั้นตอนวิธีการเราก็วอร์มกระทะค่ะพี่น้องวอร์มกระทะให้ร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นอยู่กับแคบหมูเราด้วยนะคะถ้าเราได้แคบหมูที่ใหม่ๆสดๆแล้วก็หนังหนาๆหน่อยก็จะออกมาสวยค่ะไปทางแดงค่ะครูคนบ้านชอบแบบนี้ถ้าเหลืองอ่อนๆซีดๆก็จะไม่สวยค่ะเมื่อวานนี้ก็เหลืองอ่อนซีดๆขึ้นอยู่กับแคบขึ้นอยู่กับ3ชั้นนะคะ3ชั้นคุณภาพของ3ชั้นนี่ค่ะแล้วก็ขอน้ำเนาะน้ำดื่มคุณลูกค้าขอน้ำดื่มด้วยค่ะคุณครูทำทุกวันนะอยากจะดูคุณครูทำทุกวันเนี่ยค่ะคุณครูก็จัดให้แล้วค่ะจัดให้เลยทำทุกวันเลยทำทุกวันให้กับเอฟซีได้ดูเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็เพื่อความเชี่ยวชาญนะคะเอฟซีอาจจะไปทำทีแรกทดลองทำดูก่อนถ้าเราเชี่ยวชาญแล้วก็แคบหมูกรอบรสชาติดีทำขายเลยค่ะทำขายเลยค่ะราคาดีนะคะแคบหมูแพงกิโลละ500บาทคนเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโครงการตุลาการค่ะขอบคุณหลายๆเลยนะคะวันนี้ตรง3ชั้นตรงนี้ที่ครูคำพันธ์นำมาทำตัวนี้ค่ะช่างกิโลแล้วที่อยู่ในกระทะกิโลครึ่งนะคะกิโลครึ่งไม่เยอะก็จะเสร็จเร็วอยู่วันนี้ค่ะนี่ค่ะน้ำมันเริ่มออกแล้วค่ะมาดูนะคะมาเบิ่งนะคะพี่น้องน้ำมันเริ่มออกลายแล้วค่ะนี่ค่ะเราต้องคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเนี่ยคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะจะได้ไม่แตกคนไปเรื่อยๆเลยนี่ค่ะน้ำมันก็จะไม่กระเด็นนะคะน้ำมันเริ่มออกเยอะแล้วค่ะปั๊บปั๊บปั๊บช่วงนี้แหละค่ะที่เราต้องใช้ความอดทนเพราะว่าร้อนกระทะด้วยค่ะร้อนกระทะด้วยแต่เราต้องอดทนนะคะการทำงานทุกอย่างถ้าเราไม่อดทนเราจะไม่สำเร็จค่ะนี่ค่ะคนไปเลยนี่ค่ะใช้ตะหลิวนี่ค่ะดันดันดันไปออกมาเยอะแล้วเนี่ยออกมาเยอะแล้วคนไปเลยนี่ค่ะคุณพันก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะ
ทำให้เอฟซีเราได้ดูทุกวันให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งทุกมือด้วยค่ะเด้อแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะสำหรับท่านที่ทำฝึกทำใหม่ๆไม่ต้องท้อนะคะค่อยๆทำไปทำไปเดี๋ยวเราก็มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในการทำนี่ค่ะน้ำมันออกเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะออกเยอะแล้วนี่ค่ะเราต้องคนตลอดนะคะเพื่อให้แคบหมูเราสีสวยต้องคนตลอดเลยนี่ค่ะคนไถไปโอ้เยอะเกินไปค่ะเนี่ยจะให้คุณเด็ดเอาข้าวคุกอาหารเปียกให้น้องแมวกินคุณพันนี่ละมือไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไหม้เราต้องคนตลอดเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะคนไปเลยนี่ค่ะคนไปเลยค่ะคนไปเลยค่ะเห็ดทั้งสี่เด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะไม่ต้องไปซื้อกินให้ยุ่งยากเสียเวลาเลยค่ะทำกินเองได้เลยค่ะถ้าใครถ้าท่านใดว่างๆก็ทำขายไปเลยค่ะกิโลละ500 บาทนะคะสำหรับแคบหมูคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโครงพันธุ์ตุลากันขอบคุณหลายๆเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วค่ะเริ่มแตกแล้วเริ่มเสียงดังก็แปะก็แปะแล้วคุณพันก็จะทำไปจนกว่าจะมันจะแตกเยอะๆนะคะแค่หมูก็เริ่มแห้งถึงจะหยุดแล้วก็แช่ไว้ประมาณ15-20 นาทีค่ะนี่ค่ะเบิ้งน้ำมันค่ะพี่น้องน้ำมันใส่ติ้งเลยค่ะนี่ใส่ติ้งเลยน้ำมันใส่2ค่ะโอ้เข้าเยอะกว่านี้เข้าเยอะเกินเข้าออกอีกเอาข้าวให้เขาน้อยๆเขาไม่กินข้าวเยอะเอาออกอีกค่ะน้องแมวเขาก็จะไม่กินข้าวเยอะนะคะตัวหนึ่งกินนิดเดียวข้าวไม่ค่อยเยอะนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วค่ะเริ่มแตกแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะแตกอ้อแปะทำง่ายค่ะพี่น้องทำง่ายๆคุณพันจะทำให้ดูทุกวันเลยนะคะหลังเลิกเรียนก็จะมาทำให้กับ FC ดูทุกวันเลยค่ะขอบคุณหลายๆเลยนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคุ้มพันตุลาการค่ะขอบคุณหลายๆเลยนะคะคุณทุกกำลังแรงใจนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วค่ะเริ่มแตกก็แปะแล้วค่ะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะถ้าเราทำกินเองเราก็ไม่ต้องทำเยอะก็ได้ค่อยๆทำนี่ค่ะกำลังแตกให้เขาแตกก่อนส
สวยแล้วค่ะสีเริ่มสวยแล้วค่ะสีเริ่มสวยแล้วสวยเพราะอะไรเพราะว่าเราคนตลอดนะคะพี่น้องคนตลอดเลยค่ะแล้วเราต้องมีความอดทนด้วยนะคะการทำงานทุกอย่างถ้าเราใส่ใจทำด้วยความตั้งใจมีความเพียรพยายามทำด้วยความอดทนเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วผลงานของเราก็จะออกมาดีเลิศเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้แคบหมูแตกโอ้ได้เยอะเหมือนกันค่ะขั้นตอนวิธีการก็ทำไม่ยากนะคะคือซื้อหมู3ชั้นมาเสร็จปั๊บนำเกลือทาหมู3ชั้นทาแล้วก็ไปล้างด้วยน้ำสะอาด3รอบแล้วก็ล้างด้วยน้ำส้มสายชู1รอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาหั่นออกมาแล่เนื้อออกให้เอานำเฉพาะตรงหนังหมูมันหมูแล้วก็เนื้อหมูติดนิดหน่อยจะได้อร่อยนะคะแล้วก็แล่ส่วนที่เป็นเนื้อไว้ทำเนื้อแดดเดียวนี่ค่ะก็จะได้ไม่เยอะหรอกเราซื้อ3กิโลได้แค่นี้ค่ะแล้วเราก็ได้หมูแดดเดียวอีกกิโล4ขีดค่ะโอเคค่ะเอานี่ออกด้วยนี่ตัวอะไรไม่รู้ตอนนี้ให้ครูริปไปให้อาหารน้องแมวค่ะคุมพันติดทำอาหารนี่ค่ะใกล้จะพอแล้วค่ะนี่ค่ะใกล้จะพอแล้วเริ่มแตกแล้วแตกโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะยังไม่พอเลยค่ะพี่น้องให้เขาแตกก่อนนี่ค่ะให้เขาแตกก่อนแตกเยอะๆก่อนถ้าตอนเราทอดตรงนี้ถ้าเราใช้เวลานานให้เขาแตกเยอะๆเนี่ยเวลาเราทอดรอบที่สองเราก็ทอดแป๊บเดียวทอดไม่นานค่ะนี่ทอดไม่นานแป๊บเดียวก็จะเสร็จดูค่ะพี่น้องเพื่อนงามๆพอเหลืองวิ้งๆคนละกันเหลืองสวยมากเลยค่ะนี่แหละค่ะเวลาเราทำเราทอดรอบสองแคบหมูเราจะสวยแดงวันนี้แคบหมูสวยแน่นอนค่ะสีสุกนี่ค่ะป๊าป๊าป๊าขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคงพันกุลากันขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะคุณฤทธิ์ขาเสร็จแล้วค่ะคุณฤทธิ์ขาขอที่ใส่หน่อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปให้อาหารแมวด้วยกันทีนี้จะพอแล้วค่ะจะตักออกแล้วค่ะพี่น้องแตกพอแป๊ะพอแป๊ะแล้วแล้วก็จะเอากระชอนมาตักออกแล้วก็แช่น้ำมันพักไว้ประมาณ10นาทีก็พอแช่ไว้สัก10นาทีก็พอเอาที่นั่นมาด้วยนี่ค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟตักออกเลยค่ะตักออกคุ้มพันจะไปแช่ในภาชนะอื่นนี่ค่ะถ้าเราแช่ในกระทะน้ำมันตรงนี้ค่ะจะร้อนเกินไปจะเย็นช้าความเย็นจะช้าเพราะฉะนั้นเราจะไปแช่ในภาชนะอื่นดีกว่าเพราะว่าเราจะใช้เวลาแช่เพียง10นาทีลดเวลาค่ะลดเวลานี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตรงนี้อ่ะ FC ดูเลยค่ะใส่ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะใส่เสร็จเรียบร้อยน้ำมันก็อยู่ตรงนี้วันนี้เราจะใช้น้ำมันโทษนะคะคุณฤทธิ์ใช้น้ำมันพืชลองดูใช้น้ำมันพืชเพื่อที่ว่าจะให้น้ำมันเย็นเร็วขึ้นอ่ะผ
คุณพันจะใช้น้ำมันพืชใส่ลงไปนะคะวันนี้แช่น้ำมันพืชปึ๊บแช่น้ำมันพืชคุณพันคิดว่าจะแช่เพียง5 นาทีจะลองดูจะลองนวัตกรรมใหม่ดูค่ะถ้าเราใช้น้ำมันที่เย็นแช่เนี่ยอาจจะทำให้แคบหมูของเราตรงเนี้ยจะเย็นเร็วขึ้นเราก็ใช้เวลาแช่น้อยจะลองดูวันนี้ค่ะปึ๊บจะใช้เวลาแช่ประมาณ5 นาทีด้วยค่ะใช้น้ำมันเย็นนะคะใช้น้ำมันพืชเราไม่ใช้น้ำมันร้อนนี่ค่ะนี่ค่ะแช่ไว้จับเวลาสัก5 นาทีค่ะ5 นาทีพอเลยตั้งเวลาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูคุณพันจะทอดรอบ2ให้ดูนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทอดรอบที่2นะคะนี่ค่ะคุณพันแช่น้ำมันวันนี้ใช้น้ำมันพืชนะคะแช่5 นาทีนะคะ FC นะคะพี่น้องค่ะคุณพันทอดแค่5แช่ไว้แค่5 นาทีอ่ะเรามาดูเรามาดูเลยค่ะคุณพันใส่ครั้งเดียวเลยเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเลยค่ะเป็นการทอดรอบที่2ค่ะให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะให้น้ำมันร้อนๆเลยค่ะหลังจากที่ครูพันนำนำแคบหมูของเรานะคะแช่น้ำมันไว้วันนี้ทดลองดูน้ำมันพืชนะที่น้ำมันเย็นถ้าเราใช้น้ำมันของเขาเนี่ยก็จะร้อนแล้วก็จะเย็นช้าก็จะใช้เวลานานวันนี้ภูมิพันธ์ใช้น้ำมันพืชแช่หมูทิ้งไว้นะคะประมาณวันนี้กี่นาทีนะ5 นาทีนะวันนี้แช่5 นาทีนะคะจะทดลองดูว่าแช่5 นาทีในน้ำมันพืชแคบหมูเขาจะฟูดีไหมนี่ค่ะมาเบิ่งน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเริ่มแตกเริ่มฟูแล้วค่ะเป็นเวลา5 นาทีค่ะไม่ได้แช่นานเลยแต่ต้องเป็นน้ำมันพืชที่อยู่ในขวดที่เย็นนะไม่ใช้น้ำมันที่เราเจียวออกมาร้อนๆไม่ใช้น้ำมันที่เราเจียวออกมาได้เดี๋ยวเราไว้ทำกับข้าวนี่ค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องโอ้สีสวยเป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะวันนี้วันนี้ใช้เวลาในการทำ45 นาทีค่ะลดลงมาได้อีก5 นาทีก็คือเราจะต้องใช้น้ำมันพืชนะมาแช่น้ำมันก็จะเย็นเร็วขึ้นแล้วก็หมูที่เราแช่น้ำมันก็จะเย็นเร็วขึ้นเหมือนกันค่ะนี่ค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาให้กรอบๆเลยค่ะเอาให้กรอบๆเลยนี่ค่ะอุ้ยสีงามค่ะพี่น้องคุณนะโอ้สีเป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะวันนี้แคบหมูกรอบอร่อยได้ภายใน45 นาทีครูคำพันไปลดเวลาตรงส่วนไหนไปลดเวลาตรงขั้นตอนการแช่กากหมูทิ้งไว้ในน้ำมันนะคะแช่5 นาทีแต่ให้ใช้น้ำมันพืชให้ใช้น้ำมันพืชแล้วก็ใส่ภาชนะอื่นในการแช่อย่าไปใช้น้ำมันที่ร้อนๆ นะคะจะทำให้หมูของเราเนี่ยเย็นช้าเย็นตัวช้านี่ค่ะสวยภูมิใจมากเลยค่ะคนพบนวัตกรรมใหม่แล้วค่ะเด้อพี่น้องเลยค่ะจะสวยสีสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะแคบหมูฟูดีค่ะฟูดีกรอบอร่อยได้แค่กระทะเดียวเพราะว่าหมูเราไม่เยอะได้กระทะเดียวค่ะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยค่ะใช้เวลาทอดไม่ถึง5 นาทีนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะให้กรอบอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนกรอบมากก็ไม่ดีค่ะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนป๊าสวยค่ะพี่น้องเลิศเลยค่ะ
ดูความสวยความสวยของสีความกรอบไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเนี่ยกรอบแน่นอนค่ะวันนี้พอแล้วค่ะปิดไฟกรอบได้แล้วค่ะกรอบได้แล้วนี่ประมาณนี้แหละค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟปึ๊บปึ๊บตามขึ้นหาเบิ้งด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยค่ะสวยมากปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวขย่ากันแป๊บนึงให้ดูความสวยค่ะนี่ค่ะให้ดูความสวยของแคบหมูสวยจริงๆเลยค่ะ FC ดูค่ะที่คมพันทอดเมื่อตะกี้ค่ะแคบหมูค่ะอร่อยอร่อยคุณฤทธิ์ชิมให้ FC ดูหน่อยว่าเป็นยังไงอร่อยไหมคะกรอบไหมกรอบไหมคะกรอบครับอร่อยกรอบครับอร่อยครับนี่ค่ะทั้งกรอบทั้งอร่อยค่ะ FC ค่ะขอบคุณ FC มากๆนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ